สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําตรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้เป็นเรื่องของดาวย้ายนะคะดาวพระเกศจะย้ายราศีจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีตุลเดือนถอยหลังนะตั้งแต่วันที่4ธันวาไปจนถึง30มกราคม2568ก็คือตั้งแต่4ธันวาปี67ข้ามไป30มกราปี68เลยนะคะเวลา22นะย้ายวันที่4ธันวาเวลา 22:46 นาทีนะจะส่งผลให้มีคนที่ดวงดีดวงชะตาดีอยู่นะคะแล้วก็คนที่ต้องระมัดระวังนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นใครบ้างนะคลิปนี้จะพูดถึง12ราศีเลยครบถ้วนครบจบในคราวเดียวนะแล้วก็จะมาสรุปขมวดรวมให้อีกหน่อยนะคะว่าใครที่แบบดวงดีที่สุดนะคะ6ราศี5วันเกิดแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รวมไปถึงชื่อตัวอักษรด้วยที่แบบว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาจะดีเพราะว่าดาวพระเกศเป็นเรื่องของบุญกุศลอะไรต่างๆมาดูกันว่าแต้มบุญจะทำงานอะไรอย่างไรยังไงเสือไก่กุ้งเนาะอ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละลัคนาราศีเลยดีกว่านะเริ่มต้นจากลัคนาราศีแรกเลยคือชาวลัคนาราศีตุลโอ้โหชาวลัคนาราศีตุลนะหลังจากที่ดาวพระเกศนะย้ายแล้วนะคะคือกลับมาอยู่ที่เรือนตนเนี่ยต้องบอกเลยนะแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนกับว่าแต้มบุญทำงานผลบุญส่งผลผลบุญทำงานในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นที่หยิบจะหยับจะทำอะไรดูมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต้มบุญทำงานดีมากเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้หากฟังคลิปก่อนที่ดาวพระเกศย้ายสร้างบุญสร้างกุศลไปเลยแต้มบุญจะทำงานดีมากหรือว่าถ้าฟังคลิปตอนที่ดาวย้ายแล้วก็เร่งสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะทำให้คุณได้รับผลดีๆโอกาสดีๆในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะส่วนลัคนาราศีต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วจะส่งผลในเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่าเงินทองจะหลั่งไหลมาเทมาจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายแต้มบุญจะสูงในเรื่องของผลบุญในเรื่องของการเงินนะการเงินการทองจะดีดวงการเงินจะดีมากในช่วงเวลาตั้งแต่4ธันวาไปจนถึง30มกราคมปี68นั่นเองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีเพื่อนดีกัลยาณมิตรดีในช่วงเวลานี้นะคะนั่นหมายความว่า4ธันวาถึง30มกราคมปี68นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้เจอเพื่อนฝูงดีๆนะมีคนรู้จักดีๆมีกัลยาณมิตรที่ดีที่จะส่งเสริมดวงชะตากันช่วยเหลือกันนะอุดหนุนกันอุปถัมภ์กันส่งเสริมกันทำให้ดวงชะตาชีวิตดีหรือว่ามีเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรดีที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตามากนะคะหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วจะส่งผลให้มีกำลังบุญในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตานะแล้วก็จะมีโอกาสในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยอาจจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินได้ของใหญ่ๆในช่วงเวลานี้เป็นแต้มบุญของคุณส่งผลให้คุณมีบุญนะในเรื่องของของใหญ่ๆนะหรือว่ามีทรัพย์สินใหญ่ๆนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วจะส่งผลให้บริวารดีนะลูกหลานบริวารลูกน้องนะคะหรือแม้กระทั่งคนรักด้วยเหมือนกันนะจะดีนะจะได้เจอคนที่บริวารจะได้เจอบริวารหรือมีบริวารที่ส่งเสริมดวงชะตากันให้ประสบความสำเร็จถ้าเป็นคู่ก็คู่ก็จะส่งเสริมดวงชะตากันให้ปังปุริเยอะไรทำนองนี้เนาะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอเด็กนะหรือคนที่เด็กกว่ามาส่งเสริมดวงชะตากันให้ประสบความสำเร็จไปได้เช่นเดียวกันหรือทำงานอะไรเกี่ยวกับเด็กนะทำเกี่ยวกับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ความทันสมัยช่วงนี้ก็อาจจะประสบความสำเร็จดีเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือทำบุญกับเด็กช่วงเวลานี้ก็จะประสบผลสำเร็จดีหรือว่ามีโอกาสสุขสมหวังดังใจได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้ผลบุญไปด้วยนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงเวลานี้นะต้องบอกเลยให้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากเพราะช่วงเวลานี้ศัตรูคู่แข่งของคุณผลบุญเขาจะทำงานนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ดีนะแต่เราบุญน้อยนะก็อาจจะส่งผลให้เขามีกำลังในการทำอะไรเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยให้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากถ้ากำลังบุญเราดีมีแรงพอนะใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้นั่นหมายความว่าจะกลายเป็นช่วงเวลาที่คุณดวงแรงดวงแข็งใครคิดร้ายจะพ่ายไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปได้เพราะฉะนั้นเวลาช่วงเวลานี้นะสร้างบุญสร้างกุศลให้มากแล้วคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนั่นเองนะคะ
ต่อมาชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษช่วงเวลานี้นะหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอคู่บุญคู่บุพเพสันนิวาสคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตานะคู่สร้างคู่สมคู่ที่จะส่งเสริมดวงชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่บุพเพสันนิวาสอย่างแน่นอนในช่วงเวลา4ธันวาถึง30มกราคม2568นะจ๊ะอ่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะจากหากไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากพอนะคะเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพียงพอนะทำบุญหมั่นทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้คนก็จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะภัยอันตรายใดๆก็จะแผ่วผ่านไม่ได้นะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงแต่ถ้าเกิดว่าสร้างบุญสร้างกุศลน้อยอาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะบุญกุศลในที่นี้รวมไปถึงการสร้างให้กับตัวเองด้วยก็คือการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้ดีนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทำสิ่งดีๆเข้าไว้นะสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะช่วงเวลานี้มีโอกาสที่อยู่ๆไม่สบายได้ง่ายๆเลยนะอาจจะต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมช่วงเวลานี้ดาวพระเกศย้ายแล้วต้องบอกเลยมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตได้เลื่อนขั้นหรือตำแหน่งนะหรืออาจจะได้ทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรืออาจจะเป็นกระแสเป็นไวรัลนะหรือดังในโซเชียลมีเดียเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะชาวลัคนาราศีมังกรช่วงเวลานี้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะต้องบอกเลยจะมีบุญในเรื่องของการงานหรือตำแหน่งหน้าที่การงานหรือความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในธุรกิจนะคะแต้มบุญสูงจะส่งผลให้การงานเจริญเติบโตก้าวหน้าเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งเติบโตนะคะหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือได้รับโอกาสสำคัญในเรื่องของการงานเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกเลยช่วงนี้แต้มบุญแสบสูงแต้มบุญแรงมากๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วอาจจะได้ลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้มีโชคลาภมีโชคดีเข้าสู่ดวงชีวีตลอดเวลาตั้งแต่4ธันวาถึง30มกราคมปี68เลยนะและสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงเวลานี้แต้มบุญสูงแต้มบุญแรงมีโอกาสได้โกอินเตอร์นะจ๊ะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องบอกเลยให้มีสติสตางค์อยู่กับตัวเองตลอดเวลาเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้หากคิดดีพูดดีทำดีนะก็จะส่งผลให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีแต่ถ้าเกิดว่าประมาทนะก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายนะคะได้เหมือนกันหรือเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้หากไม่ได้คิดดีพูดดีทำดีทำในสิ่งที่มันไม่โอเคเนาะผิดศีลผิดธรรมหรืออะไรต่างๆอาจจะส่งผลให้คุณนะเจอกับความเสียหายได้เพราะฉะนั้นมีสตินะคิดดีพูดดีทำดีทำในสิ่งที่ดีและมีสติและไม่ประมาทในชีวิตก็จะส่งผลดีกับตัวคุณเองอย่างแน่นอนครบถ้วนกระบวนความทั้ง12ราศีเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีว่า6ราศี5วันเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนและชื่อตัวอักษรที่โดดเด่นหรือดวงชะตาโดดเด่นในเรื่องของแต้มบุญที่จะสูงที่สุดในช่วงเวลานี้จะเป็นใครกันบ้างช่วงต่อไปมาฟังกันเลยจ้ะดาวพระเกศย้ายราศี4ธันวาคม22นาฬิกา46นาที6ราศี5วันเกิดต่อไปนี้แต้มบุญสูงที่สุดในจักรวาล นะ4ธันวาคมนะ22นาฬิกา46นาทีดาวพระเกศจะย้ายราศีจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีตุลค่ะนะกินระยะเวลาไปจนถึง30มกราคมปี68เลยนะต้องบอกเลยมี6ลัคนาราศีและ5วันเกิดต่อไปนี้ที่แต้มบุญสูงที่สุดนะแต้มบุญสูงแต้มบุญดีแต้มบุญแรงส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตดีมากๆมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตนะสมหวังสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการชีวิตดีนะมีโชคดีมีโชคลาภมีทรัพย์สินเงินทองมีดวงชะตาดีในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ความสุขสมหวังเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตแบบไม่หยุดไม่หย่อนคือต้องบอกเลยโชคดีโชคลาภจะหลั่งไหลไหลมาเทมาเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณอย่างทวีคูณตลอดเวลาได้แก่ชาวลัคนาราศี6ลัคนาราศีต่อไปนี้ค่ะชาวลัคนาราศีตุลกุมธนูกันมิถุนแล้วก็เมษนั่นเอง6ลัคนาราศีนี้นะคะแล้วก็5วันเกิดดังต่อไปนี้ค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นั่นเอง6ลัคนาราศีและ5วันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นนะหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายราศีแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณเนี่ยแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีบุญกุศลที่สร้างมานี้จะส่งผลให้ดวงชะตาดีดีในช่วงเวลา4ธันวาถึง30มกราคมปี68กันไปเลยโอ้นะ
กินระยะเวลาเกือบ2เดือนนะที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะจะหยิบจะจับจะทำอะไรมันประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมันชิลมันราบรื่นมันเรียบร้อยมันรุ่งเรืองมันรุ่งโรจน์มันร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะใครทำนายอยู่ทำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ4ธันวาดาวพระเกศย้ายราศีเวลา 22:46 นาทีส่งผลให้คนที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนดังต่อไปนี้แต้มบุญสูงมากที่สุดมีโอกาสที่จะมีโชคลาภและมีความร่ำรวยได้แก่คนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข3 4 5 6แล้วก็8นั่นเองคนที่มีเลขท้ายเนาะบัตรประจำตัวประชาชนตามที่กล่าวมาข้างต้นต้องบอกเลยช่วงเวลาที่ดาวพระเกศย้ายราศี4ธันวาเนาะเวลา 22:46 นาทีเนี่ยนะจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงหรือผลบุญที่คุณสร้างมามันส่งผลดีในช่วงเวลา4ธันวาไปจนถึง30มกราคมปี68นั่นเองนะส่งผลให้คุณจะหยิบจะจับอะไรจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายราบรื่นรุ่งเรืองเรียบร้อยแล้วก็ร่ำรวยด้วยมีโอกาสมีโชคมีลาภมีความสำเร็จมีความสุขมีความสมหวังดังใจปรารถนานะจะหยิบจะจัดจะทำอะไรก็ดูจะราบรื่นเรียบร้อยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายแล้วก็ดีด้วยนะคะการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตธุรกิจรุ่งโรจน์นะค้าขายร่ำรวยนะการเงินการทองหลั่งไหลไหลมาเทมามีโอกาสในเรื่องของโชคดีมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภด้วยนะความรักก็อาจจะได้พบรักที่มันส่งเสริมดวงชะตากันทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยนะคะตั้งแต่4ธันวาไปจนถึง30มกราคมปี68เลยนะคะก็คือกินระยะเวลาที่ดาวพระเกศย้ายนั่นแหละนะคะซึ่งจะย้ายตั้งแต่4ธันวานะคะเวลา 22:46 นาทีเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คนที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่กล่าวมานะ3 4 5 6 8เนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาจะดีผลบุญจะส่งผลหรือทำบุญอะไรไว้นะบุญกุศลจะส่งผลให้ชีวิตได้ดีในช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนั่นเองใครรักนายอยู่ทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะคนดวงดีที่สุดในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดาวพระเกศย้ายราศี4ธันวา 22:46 นาทีต้องบอกเลยมีคนชื่อต่อไปเนี้ยที่เรียกได้ว่าแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีที่สุดนะ4ธันวาคม2517นะคะดาวพระเกศจะย้ายราศีนะคะส่งผลตั้งแต่4ธันวาไปจนถึง30มกราคมปี68เลยจะมีคนที่ชื่อตัวอักษรดังต่อไปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีหรือผลบุญจะส่งผลผลบุญจะหนุนนำทำให้ดวงชะตาเจริญเติบโตก้าวหน้ายิ่งใหญ่เติบโตร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สำเร็จนะได้แก่คนที่มีชื่อตัวอักษรทั้งชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงเลยนะคะชื่อตัวอักษรขอควายงองูจอจานฉอฉิ่งสอโซ่พอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนแล้วก็สอสารานั่นเองคนที่มีชื่อเล่นชื่อจริงตามที่กล่าวไปข้างต้นช่วง4ธันวาไปจนถึง30มกราคม2568เตรียมรับข่าวดีเตรียมรับเซอร์ไพรส์เตรียมรับอะไรดีๆได้เลยเพราะว่าช่วงเวลานี้แต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีสร้างบุญสร้างกุศลอะไรไว้ผลบุญจะหนุนนำให้คุณสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการเลยนั่นเองนะใครแล้วก็นายนะอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first แก่แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย